สวัสดีครับมิโอนะฮะเพื่อนวันนี้ก็วันที่9ตุลาแล้วนะครับหลายคนก็มาคอมเมนต์สอบถามนะครับว่าจะมาเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้ช่วงไหนดีนะครับอย่างที่ผมบอกบ่อยๆนะครับว่าถ้าจะมาเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยต้องมาช่วงที่เดือนหน้าท่องเที่ยวจริงๆนะครับจะมีโอกาสผ่านสูงนะครับอย่างเช่นเดือนนี้นะครับเป็นเดือนตุลาแล้วนะครับเพื่อนๆดูจากสภาพอากาศดูจากคนงานนะครับใส่เสื้อผ้าหนาๆกันเยอะนะครับเพราะว่าเริ่มเข้าหนาวแล้วนะครับอีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เพื่อนๆก็จะเห็นภูเขานะครับเป็นสีเหลืองสีแดงสวยมากเลยนะครับก็จะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะฮะเห็นหลายคนคอมเมนต์ถามผมมาเยอะแล้วก็บ่อยมากเลยนะครับแทบทุกคลิปเลยว่าจะมาเดือนไหนดีผมก็บอกว่าให้รอก่อนนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับวันที่9ตุลาแล้วนะครับใครจะมาท่องเที่ยวผมแนะนำให้ทยอยเข้ามาได้เลยตั้งแต่ช่วงนี้นะครับถ้าจะให้ชัวร์ๆจริงๆก็ตั้งแต่วันที่15ขึ้นไปนั้นเพื่อน15 16ยาวไปเลยนะครับจนถึงเดือน11 12เลยก็นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะนะครับถ้าใครที่มาท่องเที่ยวด้วยตัวคนเดียวนะครับหรือเดินทางมาเองไม่ได้ผ่านไกด์ไม่ได้ผ่านบริษัทนะเพื่อนแนะนำนะครับให้ทำแผนมาว่าจะไปเที่ยวเกาะนามินะครับหรือเอเวอร์แลนด์เป็นจุดแลนด์มาร์คต่างๆในประเทศเกาหลีใต้นักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากนะครับทุกปีเลยเอเวอร์แลนด์ก็คือสวนสนุกนะครับใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียเลยนะฮะแล้วก็มีที่ปูซานคือสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับตั้งแต่กลางเดือน10เป็นต้นไปนะครับจนถึง11 12เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าในประเทศเกาหลีใต้น่าเที่ยวมากนะครับแต่ถ้าไม่ได้รวมถึงการทำงานนั้นเพื่อนผมบอกเลยในอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้งานเก็บมันเยอะมากนะครับเก็บมันปลูกผักกาดเอาจริงๆนะครับสบายนะครับสบายจริงๆนะครับหลายคนทราบดีนะการเก็บมันหรือว่าการปลูกผักกาดในช่วงนี้นะครับสบายนะแต่ผมบอกเลยตั้งแต่เดือนกลางเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนหน้าแล้วก็ยาวไปจนถึงเดือน2เดือน3นะครับมกราคมพามีนาเลยนะฮะหนาวมากนะครับประเทศนี้ทำงานได้เงินเยอะจริงนะครับผมการันตีว่าได้เงินเยอะจริงๆแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความลำบากนะครับเพื่อนๆเวลาหน้าร้อนก็ร้อนมากนะครับเวลาหน้าหนาวก็หนาวจัดจนติดลบ10กว่าองศาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่คิดจะมาทำงานในประเทศนี้พกแรงมาอย่างเดียวไม่พอนะครับเพื่อนๆต้องพกใจพกความอดทนมาด้วยนะครับก่อนจะได้เงินเขาไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะฮะโอเคครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเดินไปเลย